สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บมิซี่นะครับกับผมนิติคุณยุคตนันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึง animation preference กันนะครับหรือว่าการปรับแต่งค่าของ preference นะครับอันนี้ผมกด default เอาไว้นะครับแล้วก็เลือกให้มันวิ่งไม่รู้ว่ามันจะวิ่งเร็วไปหาอะไรนะครับก็วิ่งด้วยความเร็วสูงนะครับบางคนงงนะครับผู้ใช้มายามือใหม่งงทำไมมันไม่วิ่งตามจริงอย่างนี้นะครับเครื่องมือง่ายๆนะครับมาตรงข้างๆกุญแจนี้นะครับเรียกว่า animation preference นะครับคลิกเข้าไปครับผมคลิกเข้าไปนะครับเรามาดูกันทีละช็อตเลยตรง setting ตรงนี้นะครับควรตั้งนะครับเป็นตามความยาวเฟรมต่อวินะครับที่เราต้องการจะ export ออกมาเช่น24เฟรม25เฟรม30 48 50 60นะครับถ้าเอาแบบเบสิกบ้านเรานะครับก็เป็น25นะครับก็เลือกเป็น25นะครับส่วนตรงนี้นะครับนี่คือตารางพวกนี้นะครับจะเป็นเซนติเมตรนะครับหรือเป็นเมตรนิ้วฟุตยาร์ดนะครับก็แล้วแต่เรานะครับอาจจะเป็นเซนติเมตรนี่ก็ได้ง่ายดีนะครับต่อจากนั้นนะครับมาดูตรง time slider นะครับตรงนี้นะครับเห็นตรง playback speed ตรงนี้นะครับจาก play every frame นะครับเลือกเป็น real time นะครับ real timeโอเคแล้วกดเซฟไว้นะครับลองกดเพลย์ดูใหม่นี่คือการเล่นแบบเรียลไทม์นะครับฉะนั้นเครื่องไหนยังมีปัญหาวิ่งแบบโอ้โหไม่ลืมหูลืมตาก็แนะนำครับให้มาแก้ที่ animation preference ตรงนี้นะครับและอีกอันนึงที่ควรจะแก้คือ undo ครับนี่คือ undo ได้50ครั้งนะครับแล้วอาจจะให้มันเป็น infinity ก็ได้แต่ผมแนะนำว่าสัก100ถึง200ครั้งก็พอเพราะการ undo แต่ละครั้งเนี่ยมันจะเก็บข้อมูลตรงในเครื่องของเราฉะนั้นเก็บมากก็จะหนักมากนะครับบางคนอันดูไม่ได้นะครับมันเป็นออฟอยู่อย่างนี้นะครับก็ปรับเป็นออนซะตรงนี้อาจจะกลายเป็น200นะครับแล้วก็ลองดูมันมีเซฟแอคชั่นด้วยนะครับก็ติ๊กเอาไว้ก็ดีลองลามาส่วนหมดอื่นๆนะครับคลิปนี้มีประโยชน์มากกว่าที่เห็นเดี๋ยวลองดูตรงโพลีกอนเดี๋ยวเซฟก่อนเปิดใหม่ผมเลือกเฟสนะครับตาครอบทั้งหมดมันเป็นสว่างอย่างนี้นะครับสีส้มๆเนี่ยผมมาเลือกตรงโพลีกอนตรงนี้นะครับแล้วลองเลือกดูมันมีให้เลือกมากมายหลากหลายนะครับเราก็สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้ตามใจชอบของเรานะครับเอาไว้ผมจะมาเจาะลึกเรื่องการปรับแต่งค่าโพลีกอนนะครับจะมีหมวดทั้งเรนเดอริงนะครับเป็นอะไรนะครับเป็น32บิตไหมหรือว่าเป็นการ selection หรือว่าการจับการ snapping นะครับอันนี้นี่คือ20เปอร์ประมาณ20% นะครับนี่คือค่าเปอร์เซ็นต์ในการยึดติดง่ายขนาดไหนคือมันจะช่วยเราประมาณ 20% ในการยึดติดนะครับส่วน selection นี่คือการติดนะครับคลิกพวกนี้นะครับ face นะครับมันจะมี center นี้นะครับถ้าเลือก center ของ polygon นี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะจุดๆแบบนี้นั้นเครื่องใครนะครับอย่างเป็นจุดๆแบบนี้แล้วไม่ชอบใจก็เลือกเป็น wireface ได้นะครับก็จะเป็นแผ่นๆอย่างนี้เลยแล้วแต่ความชอบนะครับแล้วแต่ความชอบถ้าจิ้มอย่างนี้คือต้องจิ้มที่จุดอย่างเดียวนะครับช่วงจุดอย่างนี้ก็อาจจะเลือกง่ายดีก็ลองดูนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ละกันนะครับสวัสดีครับ